สวัสดีเพื่อนๆชาว RG Online นะครับในคลิปนี้ครับจะมาแนะนำตัว Power Station นะครับเอาไว้เล่นกับ RG Online นะครับหรือว่าจะเล่นกับ RG Online X ในวันข้างหน้าก็ได้นะครับโดย Power Station เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากอย่างที่คิดนะครับแบบเครื่องเล็กก็มีนี่ครับมีหูหิ้วนี่ครับมีหูหิ้วตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเครื่องเนี่ยถ้าเทียบกับ RG Online เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องเนี่ยก็ขนาดพอๆกันนะครับแต่อาจจะมีความใหญ่หรือความหนักกว่านะครับถามว่าพกพาไปไหนก็สะดวกครับไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับโดยทำวิธีการชาร์จได้2แบบครับคือเอาปลั๊กชาร์จเดิมมาเสียบไว้นะครับแล้วก็ใส่แบบใส่ชาร์จเดิมได้เลยใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่2คือใช้สาย Type C 100วัตต์นี่ตรงนี้ครับเส้นละ100กว่าบาทเอามาเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่พอดีลืมที่ชาร์จสายไทซี100วัตต์ไว้ที่ทำงานนะครับก็เลยไม่ได้มาทดลองให้ดูนะครับนี่ครับพอปุ๊บเนี่ยเราก็เสียบเห็นไหมครับว่าตอนนี้25วัตต์โทโบพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับจะขึ้น30วัตต์โทโบทันทีซึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับถ้าบอกเลยว่าถ้าเล่นแบบ30วัตต์โทโบนานๆอ่ะเล่นอย่างน้อย4ชั่วโมงมีแน่นอน4ชั่วโมงมีแน่นะครับ3ชั่วโมงยังไม่เคยเจอนะ3ชั่วโมงไม่เคยเจออย่างน้อย4ชั่วโมงมีถ้าเราใช้ power bank เนี่ยเต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งหมดนะครับถ้าแบบ30วัตต์โทโบนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบ10วัตต์เกมแบบอินดี้นะครับเล่นแบบ10วัตต์อะ power station เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับเคยลองมากสุดก็คืออยู่ได้นานเกือบถึง8ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัว power station เนี่ยนะครับนี่ให้ดูอีกรอบนึงให้ดูตรงนี้นะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ